สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องของอาจารย์ธวัชเข็มพุทธพี่โกงศรีสวัสดิ์ที่ตึกแดงบริเวณสวนเจ้าจักรวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาเล่าถึงว่าการเปิดศูนย์แห่งนี้เปิดเพื่ออะไรอาจารย์ครับเล่าให้นิดนึงครับผมเมื่อถามมาก็จะตอบเลยเจตนาและตั้งใจที่มาเปิดชมรมพระที่นี่เนื่องจากคณะลูกศิษย์ญาติมิตรเพื่อนฝูงเขาศรัทธาเชื่อมั่นอาจารย์ในตัวของนายธวัชเข็มคุดว่ามีความรู้ความสามารถเรื่องรับรองพระหลวงพ่อเงินกับหลวงพ่อเดิมเขาเรียกร้องมาให้มาออกใบเจอหรือภาษาทั่วไปก็เรียกว่าใบรับรองครับแล้วก็ได้ตั้งชมรมขึ้นที่นี่หรือว่าได้มาเปิดศูนย์อยู่ที่นี่ครับที่ว่าตึกแดงชั้น2ตรงข้างประสวนจตุจักรครับเพื่อทำตามคำเรียกร้องของบรรดาศิษย์ทั้งหลายและผู้ที่เชื่อมั่นในตัวข้าพเจ้าและทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มาอยู่คนเดียวก็ได้มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถชำนาญเรื่องพระธกดานก็คือกงศรีสวัสดิ์ผู้นี้เป็นเจ้ากรมพระธกดานทำไมเรียกเจ้ากรมเดียวทำไมเรียกว่าเจ้ากรมแห่งเดียวคำว่าเจ้ากรมหมายถึงว่ามีมากและก็ใกล้ชิดเพราะเป็นเจ้าของรีสอร์ทอยู่ที่ศรีสวัสดิ์หลังเขื่อนศรีนครินทร์เป็นผู้บุกเบิกค้นพบพระธกดานเมื่อ40ปีที่แล้วครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตพูดสั้นๆว่าพระธกดานมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรผู้ที่เรียนรู้ตามประวัติศาสตร์คงจะทราบดีว่าพระธกดานไม่ใช่คนธรรมดาสร้างครับฤาษีที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ล้วนแต่วิเวทมนต์คาถาที่แก่งกล้าครับเหาะเหินเดินอากาศได้เป็นผู้สร้างครับเช่นฤาษีนาลอดฤาษีนาลายฤาษีตางัวฤาษีตาไฟครับฤาษีสุกตันตะฤาษีครับเป็นผู้สร้างพระธกดานและสร้างพระรอดสร้างพระผงสุพรรณครับแล้วก็สร้างพระทุ่งเศรษฐีหรือว่าพระทุ่งกอครับพระที่กล่าวนามมานี้พวกฤาษีสร้างทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อยู่ยงคงกระพันเมตตามหายมไม่ต้องบรรยายครับเพราะเหนือคำบรรยายแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองซึ่งศรัทธาเลื่อมใสหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมยังต้องยอมรับนับถือครองพระท่ากระดานเนี่ยโดยอาจารย์กงศรีสวัสดิ์เป็นผู้มอบให้แม้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม่ทัพนายกองจะเป็นทหารจะเป็นตำรวจหรือจะเป็นผู้นำก็ล้วนจะใช้พระธกดานทางนั้นตั้งแต่อาจารย์โทษตั้งแต่แฝงพระธกดานเนี่ยเป็นยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไหมนี่มันสมความปรารถนาชีวิตเปลี่ยนไหมสมใจนึกอะไรก็ได้สมใจไม่ใช่เหนียวอย่างเดียวนะอาจารย์พอเขาหน่อยยอมรับนับถือแล้วว่าฤาษีผู้สร้างเนี่ยไม่ใช่อยู่ยงคงพันอย่างเดียวครับขอให้ปรารถนาเอาจะเอาทางเมตตามหานิยมจะเอาทางค้าขายดีไปหมดเพราะฉะนั้นท่านอย่าลืมนะครับคำว่าผู้ทรงศีลน่ะเป็นผู้สร้างเนี่ยครับเพราะศีลท่านบริสุทธิ์ครับเมื่อสร้างสิ่งใดก็จะเกิดมีความศักดิ์สิทธิ์ครับเมื่อผู้ใดมีไว้ก็ขอให้เก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับพระธกดานเนี่ยเป็นของหายากตำนานแล้วอาจารย์แล้วก็เป็นของโบราณตั้งแต่สมัยนู่นน่ะ700ปีประมาณ 6-700 ปี700ปีแม่ทัพนายกองสมัยก่อนเนี่ยใช้พระธกดานทั้งนั้นแล้วตอนนี้ดังไงอาจารย์1ใน5เบญจาแล้วนะธกดานเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นแล้วข้าพเจ้าเองก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสพระธกดานก็นําเอามาครองตามที่ท่านได้เห็นอยู่เนี่ยครับครับและขอประกาศให้บรรดาศิษย์ของนายธวัชโปรดทราบและกับเพื่อนรักนับถือกันที่ขอร้องมาว่าให้ผมมาทำใบรับรองขณะนี้ได้มาเปิดครับอยู่ที่ตึกแดงชั้น2ครับเมื่อท่านมีความประสงค์จะนำพระหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมมาให้ข้าพเจ้ารับรองก็ยินดีรับรองให้และผู้ที่มีความประสงค์จะนำพระธกดานมาให้อาจารย์กงศรีสวัสดิ์รับรองอาจารย์กงก็ประจำอยู่ที่นี่ครับรับรองให้ทั้งนี้ทั้งนั้นพระของท่านทุกองค์ต้องเป็นของแท้จึงจะรับรองให้นะครับและค่าบริการบอกเปล่าบอกบอกเลยนะครับค่าบริการเราคิดถูกที่สุดออกใบรับรอง
เราคิดองค์ละ 1,000 บาทเท่านั้นและเงินของท่าน 1,000 บาทเนี่ยเราจะไม่เก็บเอาเข้ากระเป๋าทั้งหมดส่วนหนึ่งเราจะนำไปซื้อจักรยานให้เด็กนักเรียนยากจนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารอันนี้ตั้งใจเข้าไว้เลยอาจารย์กงศรีสวัสดิ์ก็เช่นเดียวกันรับรองพระทากดานเงินส่วนหนึ่งก็จะนำไปร่วมซื้อจักรยานให้กับเด็กนักเรียนยากจนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความคิดของอาจารย์กงศรีสวัสดิ์กับข้าพเจ้าตรงกันจึงได้จับมือมาร่วมกันเปิดที่ทำการอยู่ณตึกแดงชั้น2ครับและผู้ที่ร่วมงานอีกคนหนึ่งที่จะอดกล่าวไม่ได้ก็นั่งอยู่ใกล้ๆผมนี่แหละครับจ่าบัตรคือจ่าสิบเอกสมบัติจะมาช่วยงานด้านเอกสารด้านเตรียมงานข้อมูล1มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องเอกสารทำทุกอย่างบัตรรับรองใบรับรองทุกอย่างให้พี่บัตรพูดทุกอย่างเพราะฉะนั้นใบรับรองเนี่ยออกยังไงเก็บยังไงหมายถึงว่าหลังจากเนี่ยเราใช้เวลากี่วันช่วงแรกก็อาจจะมีสมาชิกมาเยอะหน่อยใบรับรองเยอะก็อาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าบางวันสมาชิกน้อยก็สามารถรับไปได้เลยนะครับเราจะส่งให้ถึงบ้านถ้าคนที่รอไม่ได้ก็คือเราจะส่งใบเนี้ยไปที่บ้านทางบ้านเราจะขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้นะครับแล้วเราจะส่งให้ถึงบ้านเลยครับครับพี่กองที่นี่เปิดกี่วันครับเปิดทุกวันครับโดยมากจะศุกร์เสาร์อาทิตย์คนจะเยอะแต่ผมไม่เลยไปไหนก็จะมาเปิดแบบนี้นะครับว่าหาเพื่อนสมาชิกครับว่าเราดีเหงาๆมีเจอเพื่อนคนนู้นนี้มันจะเป็นคุณต้องมาซื้อไม่ต้องอะไรมานั่งคุยกันได้ฮะมาชมได้ว่าทั้งประเทศไทยผมกล้าพูดได้เลยนะฮะพระท่ากระดานนี่มีทุกกุนะครับทุกพิมพ์และของแปลกที่ไม่มีใครมีผมก็มีให้ดูนะครับมาดูมาชมได้นะครับมาจับต้องได้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับไม่ต้องเสียตังค์มาชื่นชมดูได้หรือกระทั่งหลวงพ่อเงินนะของปู่ตวัดเข็มคุดนะฮะก็มีอยู่ให้ชมแล้วก็มั่นใจกันว่าแท้แน่นอนเพราะในตู้เราไม่มีของที่ไม่ 100% เราไม่เอาขึ้นมาเพื่อให้คนมาว่าไม่เอาเรื่องสตังค์เราไม่ได้ใส่ใจอยากจะมาเผยแพร่ความจริงกระทั่งหลวงพ่อเงินนะครับพระทากดานมั่นใจนะครับมี2 อย่างเองครับอาจารย์ทำไมถึงเปิดแค่3 อย่างเพราะว่าสิ่งใดที่เรารู้ไม่จริงเราก็จะไม่กล้ารับรองเขาเพราะเรากลัวผิดพลาดเพราะชื่อเสียงของเรารักษามาถึง80กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับหมอครับขออนุญาตหมอเฉพาะทางเมื่อท่านไปโรงพยาบาลท่านลองสังเกตดูหมอแต่ละคนความรู้ไม่เหมือนกันครับเขาเรียกว่าหมอเฉพาะทางเพราะฉะนั้นผมมีความรู้เรื่องหลวงพ่อเงินกับหลวงพ่อเดิมผมรับแค่2พระแล้วพี่กงก็รู้กงศรีสวัสดิ์มีความรู้เรื่องทากดานก็รับเฉพาะทากดานอย่างเดียวจะเอาพระอื่นมาอาจารย์กงก็คงจะรับรองไม่ได้ครับเพราะความรู้ไม่มีผมไม่มีไม่กล้ารับรองเพราะถ้ารับรองไปเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องรับผิดชอบขอพูดตรงๆเลยนะครับกงศรีสวัสดิ์รับรองพระแท้ท่ากระดานแท้ถ้าท่านมีความประสงค์จะให้เช่าก็ยินดีรับเช่านะครับแล้วผมก็เช่นเดียวกันแต่ผมรับรองหลวงพ่อเงินกับหลวงพ่อเดิมไปเนี่ยถ้าท่านมีความประสงค์จะให้ผมเช่าบูชาผมยินดีรับเช่าครับไม่ใช่รับรองแบบขอไปทีครับไม่ใช่รับรองเพราะเห็นแก่เงินท่าน 1,000 บาทครับเมื่อท่านมีความประสงค์จะให้เราบูชาเช่าต่อเรายินดีรับเช่าด้วยครับอาจารย์พี่กองพระท่ากระดานนะครับผมบอกได้เลยทุกคนทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับใครที่อยากสนใจเรื่องพระท่ากระดานแล้วผมก็สามารถพูดในที่นี้เลยนะครับว่าผมไม่ได้คุยว่าผมเก่งนะครับแต่ผมมีหลักฐานนะว่าพระคุณแท้ไม่แท้ยังไงคุณอยากเรียนรู้คุณมานี่เลยนะครับแล้วผมบอกได้เลยคุณมาเรียนรู้จากผมเนี่ยคุณสามารถเป็นเซียนได้เลยครับเพราะผมมีทุกอย่างนะครับมีทุกแบบทุกพิมพ์ตะกั่วที่สร้างพระทักดานที่อยู่ในถ้ำมันทมผมก็มีให้ดูนะครับใครอยากจะรู้ว่าพิมพ์ไหนกุไหนผมมีท่ากระดานเนี่ยนะครับที่เอามาโชว์ในตู้เนี่ยครับทุกกุทุกพิมพ์เนี่ยไม่ต่ำมา 4-50 องค์ที่ใครไม่เคยเห็นเลยครับมาดูพอๆกับพิพิธภัณฑ์เลยครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ